3จิตวิทยาสายดาร์กที่คิดไว้แล้วว่าเหมาะสำหรับน้องๆและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ปะเดี๋ยวจะหนึกไม่ได้เดี๋ยวเราส่งตัวอย่างไปน้องเป็นคนไทยหรือเปล่าตัวเองพูดไม่เก่งไม่กล้าพูดเน้นเป็นผู้ฟังมากกว่าทั้งนี้เราไม่ต้องตามพี่โค้ดก็ได้นะถ้าเรามีวิธีการจำที่แปลกประหลาดกว่านี้ถ้าน้องๆอยากพูดเก่งขึ้นสามารถทำได้โดยวิธีการนี้ได้เลยสวัสดีค่ะรายการนี่โค้ดเองเจอกับโค้ดพี่จุ๊บแจงเช่นเดิมวันนี้พี่จะมาพูดถึง3จิตวิทยาสายดาร์กที่คิดไว้แล้วว่าเหมาะสำหรับน้องๆและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบไม่เบียวแน่นอนซึ่งพี่ได้คัดมาจากหนังสือดีๆเล่มนี้เรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากอ่านเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อได้ถ้าน้องๆพร้อมที่จะเรียนรู้จิตวิทยาแล้วไปกันเลย 1. วิธีการจดจำเรื่องราวให้กลายเป็นภาพเพื่อที่จะจดจำในสมองซึ่งจิตวิทยานี้จะช่วยให้น้องๆจำเรื่องยากๆได้เช่นหนังสือคู่มือหรือว่าข้อสอบเรื่องไหนที่มีเนื้อหาเยอะและค่อนข้างละเอียดได้โดยวิธีคือให้น้องๆนึกถึงเรื่องที่อยากจะจำก่อนอย่างเช่นน้องอยากจะจำเรื่องอาณาจักรฟังใจด้วยความที่ชื่อฟังใจมันแปลกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆอาจจะยังไม่คุ้นกันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพูดและให้น้องๆจินตนาการตามพี่กันให้น้องๆนึกถึงหูก็คือเห็ดที่มีรูปร่างเหมือนหัวทุกคนส่วนราก็คือหัวใจที่ขึ้นลาเขียวอีหรือว่าเขียวขาวก็ได้เอาที่น้องๆจินตนาการได้เลยถ้ามันเริ่มแปลกแล้วน้องๆก็จะสามารถจำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆได้ยินคำว่าฟังใจแล้วก็จะนึกถึงเห็ดลานั่นเองทั้งนี้เราไม่ต้องตามพี่โค้ดก็ได้นะถ้าเรามีวิธีการจำที่แปลกประหลาดกว่านี้เราก็สามารถจินตนาการแล้วก็ปรับใช้ตามความสะดวกเราได้เลย2. วิธีการทำอย่างไรให้คนอื่นสนใจฟังเราซึ่งวิธีนี้เหมาะสมกับน้องๆที่จะมีการพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียนมีการสอบสัมภาษณ์ต่างๆหรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่น้องๆเนี่ยอยากให้ตัวเองน่าสนใจและน่าดึงดูดผู้ฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองและน้องคิดว่าเราต้องพูดแบบไหนกันล่ะคิดซึ่งพี่โค้ดจะมาแนะนำการเริ่มต้นประโยคคำถามที่จะทำให้ผู้ฟังคิดแล้วก็อินไปกับเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราพูดเฉยๆผู้ฟังจะเป็นการฟังหูซ้ายทะลุหูขวาซึ่งหนังสือเล่มนี้แนะนำมาว่าถ้าผู้ฟังได้ใช้สมองมากเท่าไหร่เขาจะจดจ่อเรื่องที่เราพูดมากเท่านั้นอย่างพวกอะไรเอ่ยหรือคำถามต่างๆให้คนได้คิดตามนั่นเองเช่นทุกคนมีอะไรจะเมาว่าแต่น้องเป็นคนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวจะหนึกไม่ได้เดี๋ยวเราส่งตัวอย่างไปไปมาต้องฟังนะทุกคนมีเรื่องจะเมาก็น้องเป็นคนไทยหรือเปล่าจะแบบนี้ก็ได้ทิ้งความเอเอาไว้แล้วค่อยเล่าต่อโดยสอดแทรกคำถามไว้เสมอนั่นเอง 3. เทคนิคการฟังที่ช่วยให้คุณกลายเป็นคนคุยเก่งมากยิ่งขึ้นสำหรับน้องๆที่รู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งไม่กล้าพูดเน้นเป็นผู้ฟังมากกว่าถ้าน้องๆอยากพูดเก่งขึ้นสามารถทำได้โดยวิธีการนี้ได้เลยการที่เราจะพูดเก่งขึ้นได้น้องๆรู้ไหมต้องเริ่มจากการฟังก่อนถึงบางเรื่องที่น้องๆไม่อยากฟังแต่ให้คิดไว้เสมอว่าเราต้องให้เกียรติตัวเองในการเลือกที่จะฟังและต้องตั้งใจฟังจริงๆนะโดยให้น้องๆคิดว่ามันสนุกไว้ก่อนเพราะก่อนที่เราจะพูดได้เราต้องเก็บข้อมูลเรื่องที่เขาพูดไว้ก่อนซึ่งเราจะสามารถตอบโต้กันได้และพูดคุยกันได้ยาวขึ้นนั่นเองและถ้าเราไม่รู้ว่าจะตอบกลับไปยังไงให้เราทวนคำถามเขาอีกหนึ่งรอบนั่นเองเช่นถ้าเขาถามว่าเรื่องที่เขาเล่าสนุกไหมให้เราตอบกลับไปว่าเรื่องที่เขาเล่าน่ะหรอขอมากกว่านี้ได้ไหมจะได้ตอบถูกนั่นเองแล้วเริ่มฟังและเก็บข้อมูลอีกรอบถ้าแบบนี้ตอบไปเรื่อยๆน้องๆจะได้ไม่เดดแอร์แน่นอนสรุปทั้ง3จิตวิทยากันเลยทวน1เลยคือเปลี่ยนแปลงเรื่องราวให้กลายเป็นภาพเพื่อที่จะจดจำในสมองวิธีการนี้ง่ายๆแค่ให้น้องๆเนี่ยจินตนาการภาพให้เด่นๆชัดๆแล้วก็แปลกๆเท่านั้นเลย2. ทำอย่างไรให้ผู้อื่นสนใจฟังเราโดยน้องๆเนี่ยต้องตั้งคำถามระหว่างเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้ฟังสนใจและจดจ่อฟังเราตลอดบทสนทนานั่นเอง 3. ทักษะการฟังโดยวิธีการนี้ช่วยให้น้องๆเป็นคนคุยเก่งได้โดยเริ่มจากการตั้งใจฟังและอย่าลืมเก็บข้อมูลไว้ต่อบทสนทนาครั้งต่อไปนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างวิธีการนี้น้องๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ใช้ในการเรียนก็ได้พี่คนแนะนำเป็นประโยชน์กับพวกเราแน่นอนและน้องคนไหนที่ชอบ EP นี้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง You Passion Group และฝากติดตามโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ที่ช่องทางนี้ได้เลย
ครั้งหน้าพี่โค้ชจะมาบอกต่อเรื่องราวอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลัยเรียนที่ยูแพชชั่นมีโค้ชส่วนตัวมืออาชีพวางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชำระครั้งเดียวจนสอบติดรุ่นพี่สอบติด 100% สมัครเลย